ที่นี่คือทีมคุ้นเคยมาท่านดีฮะท่านไม่ตีอะไรผมเลยฮะไม่ให้ก็เก็บก้นบุหรี่ขึ้นมาเคี้ยวเวลาผมบอกใครเนี่ยผมจะบอกว่าผมรักชาติศาสตร์กษัตริย์และสวนกุหลาบนึกภายในหัวใจเต็มเปี่ยมตื่นตันสวัสดีครับพี่จันสวัสดีครับพี่แก้วให้น้ำเต้นให้น้องจันหน่อยผมกรีธาสุภูมิรชาติชื่อจักจันพี่ชายชื่อทาตรีสุภูมิรชาติรุ่น84เสียชีวิตไปแล้วครับมีคุณแม่เป็นครูที่สวนกุหลาบครูเสียรุนสุภูมิรชาติท่านเสียไปเมื่อ5ปีที่แล้วครับพี่ชายผมก็เสียไปแล้วประมาณ20ปีแล้วฮะไปถูกไฟดูดที่ลาวน่าเสียดายถ้าพี่ผมไม่ตายพี่ก้องก็ตายอ่ะเพราะว่าจริงๆเขานัดกันไปกัน2คนแต่เผอิญพี่ก้องแกติดธุระถ้าแกไปเนี่ยไม่รู้ใครจะอาบน้ำก่อนใครครับถ้าใครอาบก่อนก็เรียบร้อยก็ผมจริงๆแล้วผมไม่จบม.25สวนกุหลาบผมเรียนม.4ปี2แล้วก็เรียนได้ครึ่งเทอมก็ไปอยู่อเมริกาครับคงต้องถามว่าทำไมอยู่สวนกุหลาบนะเพราะว่าคุณแม่อยู่ใช่ไหมผมทุกทำทุกอย่างสอบเข้าหมดวิ่งตอนนั้นผมไม่ทราบตอนนี้ยังมีมั้ยอยากมาอยู่แล้วใช่ไหมอยากสิครับโอ้โหได้ยินชื่อมาตั้งกับโรงเรียนประถมนี่คือพันธะศึกษาอ๋อพันธะเด็กพันธะเด็กพันธะเหรอเด็กพันธะครับแต่พันธะเนี่ยยังไงมันก็มีถึงม.3ผมจบป.7ผมก็มาอยู่สวนกุหลาบแต่ใฝ่ฝันมานานแล้วฮะเพราะว่าพี่ชายอยู่คุณแม่เป็นครูแล้วก็ได้ยินชื่อโรงเรียนนี้แบบไม่เหมือนโรงเรียนอื่นเราต้องสอบเองให้ได้ด้วยไม่ต้องเต้นไม่มีการไม่มีการเดี๋ยวเสียฟอร์มเสียฟอร์มทำทุกอย่างเหมือนคนปกติคนทั่วไปแต่ท้ายสุดก็เข้าในโควต้าแม่นะครับ ตอนนั้นต้องมีวิ่งด้วยนะครับอาจารย์ผลอาจารย์ผลให้วิ่ง100เมตรครับแล้วก็เข้าไปก็ไปเป็นนักกีฬาโรงเรียนแบดมินตันครับต้องกี่เหรียญที่ไม่ได้สักเหรียญเลยก็ไปแข่งแล้วมันเอาทีมชาติมาตีกับผมอ่ะครับผมแต่รุ่นพี่โจ้ก็ได้เหรียญกรมพละนะครับสวนกุหลาบได้เหรียญทองมีอยู่ปีนั้นแต่ผมไม่ได้อะไรเลยก็จะยึดเหรียญสวนกุหลาบก็สนุกสนานยังเต็มที่ทำกิจกรรมด้วยนักกีฬาด้วยใช่ครับก็แต่เหรียญนี่ไม่เอาตอนที่ตัดสินใจมาเล่นแบดเนี่ยอาจารย์หลีถามว่ามึงจะเล่นบอลหรือเล่นแบดอันนี้พอเห็นหน้าไอ้เตะแล้วกูแม่งคงรุ่งสู้มึงไม่ได้อ่ะพี่เตะเหรอไอ้เตะผมก็เลยตีบัตรดีกว่าว่าแพ้กูก็โดนด่าคนเดียวชนะกูก็ได้หน้าคนเดียวแต่บังเอิญแพ้โดนตีบ่อยไหมฮะสมัยเรียนผมถูกอาจารย์วิราชตีฮะข้อหาต่อยกันในห้องคืออย่างนี้ครับอาจารย์วิราชนานแล้วนะฮะอาจารย์วิราชอาจารย์เขารุ่นอาจารย์เพี้ยนนะฮะอาจารย์วิราชอาจารย์เพี้ยนอาจารย์สมบูรณ์ผมจำได้เลย3คนเนี่ยอาจารย์3คนเนี่ยผมไปแบกแกที่ไปออกค่ายลูกเสืออาจารย์เมากลับไม่ได้แบกถูกอาจารย์วิราชตีฮะแล้วก็ถูกแม้เป็นลูกครูเนี่ยพอโดนเราทำพอโดนทำผิดนิดนึงเนี่ยมันรู้กันหมดแล้วก็โดนหนักฮะตอนอยู่ม.2ตึกเขาเรียกตึกอะไรฮะทางขวามือสุดอ่ะตอนนักแล้วก็มีลิฟต์ด้วยตึกตอนนักขยายตอนนั้นมันลิฟต์ยังใหม่ๆอยู่สีส้มครับแล้วเขาก็ให้แต่อาจารย์ขึ้นไงใช่ผมก็แอบขึ้นลูกอาจารย์ห้ามขึ้นเปิดออกมาแกเชื่อไหมฮะผมแทบหัวใจวายเจออาจารย์ไก่ย่างฮะอาจารย์วรากรท่านก็มองหน้าใส่แว่นมองหน้า
นายจันดึงออกมาเลยฮะดึงออกมาผมก็ใจดีไปคนเดียวด้วยไปคนเดียวฮะครับอาจารย์เราน่ะลูกครูนะบอกครับครับอาจารย์อ่ะคุกเข่าผมก็นึกว่าแกจะทำอะไรผมนะคุกเข่านั่งลงหันหน้าไปทางลิฟต์ครับกราบให้กราบลิฟต์กราบลิฟต์ครับกราบไปเรื่อยๆจนกว่าฉันจะให้เธออยู่ผมเนี่ยโคตรอายเด็กเดินไปเดินมาโอ้ก็เพื่อนเดินไปเดินมาเต็มไปหมดครูอาจารย์เยาวลักษณ์อาจารย์โอ้ผมแบบตายแล้วตีผมดีกว่าแค่กูขึ้นนิดเนี่ยนะโอ้เข็ดเลยครับเข็ดเลยเข็ดมากเลยก็วีรกรรมก็มีไม่เยอะฮะก็แอบสูบบุหรี่อันนี้ทุกคนต้องเจอใช่ไหมฮะไปสูบในห้องน้ำมาทีสองคนเลยครับหน้าหลังสองประตูเลยคนหนึ่งอาจารย์ผลคนหนึ่งอาจารย์ลีโอ้โหแล้วก็เราก็รีบสูบกันบอกเฮ้ยอาจารย์ผลมาโอ้แหลมเปี้ยวเลยแหลมเปี้ยวเลยมาจบที่ผมถืออยู่เหมือนกับโดนตีตกไปเรื่อยไปโดนเฮงหยุดปุ๊บที่พอดีเลยโอ้โหผมแบบเอาแล้วอีกแล้วท่านดีฮะท่านไม่ตีอะไรผมเลยฮะไม่ให้ก็เก็บก้นบุหรี่ขึ้นมาเคี้ยวไม่ตีแต่เคี้ยวอ่ะพอแล้วเข็ดไหมแล้วท่านก็สั่งสอนนะฮะเราก็ลูกครูอย่าทำตัวอย่างไม่ดีให้น้องๆก็เห็นก็ทุกคนนะฮะมันต้องผ่านจุดนี้นะครับแก้วแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยเวลาผมบอกใครเนี่ยผมจะบอกว่าผมรักชาติศาสตร์กษัตริย์และสวนกุหลาบอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในใจผมตลอดเพราะฉะนั้นผมเราไม่วอกเข้าไปถึงเรื่องอื่นดีกว่าเราพูดถึงเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอยู่สูงกุหลาบเนี่ยไม่ใช่คนดีหมดนะฮะคนไม่ดีก็มีมันก็ปะปนกันไปใช่ไหมฮะแต่อย่าโทษโรงเรียนคือโรงเรียนเนี่ยมันเป็นปูชนียสถานซึ่งเก่าแก่คนที่จะเอาดีเนี่ยมันต้องอยู่ที่ตัวเราเองก่อนอันดับแรกที่นักเรียนเนี่ยที่นักเรียนครูตามมาใช่ไหมโอ้โหอาจารย์สวนกุหลาบเนี่ยผมว่าท่านสุดยอดทุกคนนะฮะท่านเป็นคือพ่อแม่ครูต้องมาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สวนกุหลาบพ่อแม่ครูต้องมาเอาคนอย่างที่อยู่ครับใช่ไหมครับดาพยศที่อยู่ครับต้องรู้เข็ดไหมฮะวันนั้นเข็ดหรือเคี้ยวบุหรี่เข็ดไหมไม่เข็ดครับไม่ก็แค่ระวังขึ้นอยากจะบอกน้องๆก็เหมือนกับคล้ายๆกับว่าผิดแล้วอย่าผิดซ้ำสองคืออย่าให้เขาจับได้ซ้ำสองครับไม่ใช่ไม่ทำนะอย่าให้โดนจับครับอยากจะบอกน้องๆที่เรียนอยู่ทุกวันนี้ว่าไงพี่อยากจะบอกน้องๆว่าตอนนี้เนี่ยน้องๆมีหน้าที่เรียนหนังสือเชื่อฟังคุณครูตามสโลแกนของสวนเราผมว่ามันเพราะมากนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องน้องมีความเห็นต่างมีอะไรไม่เป็นไรแต่ไม่อยากเห็นน้องหยาบคายกับรุ่นพี่เรามีอะไรเราคุยกันดีๆนะคุยแบบผู้ที่เจริญแล้วใช่ไหมเพราะว่าสุวิชาโนภวังโหติก็คือผู้รู้ดีคือผู้เจริญเพราะฉะนั้นคุยกันดีๆแล้วก็ใช้เหตุใช้ผลคุยกันอย่าใช้อารมณ์คุยกันนะ
ก็คงจะมีฝากแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากอย่างนึงครับอย่าให้จับได้คือคุณจะทำอะไรเนี่ยคุณอย่าให้เขาจับได้แล้วถ้าจับได้แล้วเนี่ยคุณต้องเข็ดนะเข็ดคือไม่ทำอีกครับคือว่าเข็ดคืออยากคิดดูว่าถ้าเรามีความสามารถว่าเราจะทำครั้งต่อไปแล้วเขาจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราคิดว่าเอ้ยมันไม่รอดแน่มันไม่รอดก็หยุดเถอะครับแต่ก่อนจะหาทางว่าเขาจับได้เมื่อไหร่ไม่ได้เมื่อไหร่ค่อยทำคือมันเป็นชีวิตของวัยรุ่นแต่ละวัยขึ้นไปใช่ไหมฮะพอเรามีอายุขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะมีช่วงที่คิดต่างๆกันออกไปเรื่อยๆโลกเปลี่ยนโลกเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ผมสบายแล้วฮะอยู่ธรรมะธรรมโมครับครับผมครับขอบคุณครับขอบพระคุณแก้วครับสวัสดีครับแต่เรื่องอย่างหน้าผมไม่กล้าสอบมึงอย่ายุ่งอีกแล้วครับ